กลับมาที่กรุงเทพท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคนี้ฮะพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้ดูจะกำลังแข่งกันกับขั้วด้วยกันเองก็คือพรรคก้าวไกลนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นทางพรรคเพื่อไทยนี่ไปเปิดเวทีปราศัยเรียกว่าใจกลางกรุงของแท้เลยอ่ะนั่นก็คือตรงลานพรรคพารากอนตรงกลางย่านสยามเลยเนี่ยนะฮะทีนี้การปราศัยก็แน่นอนครับนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินก็อาจจะมองได้เหมือนกันนะว่าการที่มาตรงลานพรรคพารากอนเนี่ยก็ต้องการจะไปเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานหรือเปล่านะฮะทีนี้คุณเศรษฐาเองเนี่ยประกาศความพร้อมเลยฮะความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคุณเศรษฐาบอกเลยว่าอยากเป็นนายกที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ขอเป็นดีกว่าครับผมมีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่ผมไม่อยากเป็นรัฐมนตรีเพราะได้ชื่อว่าแค่เป็นนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรไทยผมมายืนตรงนี้ผมมาที่นี่ผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนำมาเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยผมไม่สามารถทำเปลี่ยนแปลงได้ผมไม่เป็นดีกว่าครับเนี่ยฮะประกาศความพร้อมกลางลานพรรคพารากอนแล้วก็มีการยกตัวอย่างการเลือกตั้งตอนปี62บอกว่าตอนนั้นเพื่อไทยพลาด17ที่นั่งทำให้ประเทศตกหลุมดำแห่งความยากจนนะครับทำให้จนแล้วจนอยู่จนอีกถึงทุกวันนี้ก็เลยขอให้วันที่14พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นวันคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนนโยบายของเพื่อไทยจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเพื่อไทยไม่ได้รับเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ขณะเดียวกันอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่มาแบบวิดีโอคอลไม่ได้มีในกำหนดการนะมาแบบเซอร์ไพรส์คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนี่เป็นการปราศัยครั้งแรกหลังจากคลอดเลยนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการกำหนดชะตาของฝั่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่แหละที่จะเอาชนะกติกาที่ไม่เป็นธรรมโดยมีอาวุธสำคัญคือการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ให้ส.ส.ชนะ250 สว.ให้คนจากเพื่อไทยเป็นนายกครับเราเสนอเลือกให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่ออะไรคะเลือกให้พรรคเพื่อไทยกาทั้ง2ใบ2บาททั้งคนทั้งพรรคทั้งคนทั้งเขตให้พรรคเพื่อไทยได้มีจำนวนส.ส.มากพอที่จะแลนด์สไลด์ให้ชนะ250สว.ค่ะให้คนจากพรรคเพื่อไทยส.ส.ที่รับเลือกตั้งมามีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยค่ะคุณอุ๊งอิ๊งย้ำฮะว่าถ้าเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ประเทศเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนแน่นอนนะครับขณะเดียวกันในงานของเพื่อไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีคนที่มาหาด้วยฮะคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ฮะคือก่อนหน้านี้ไปหาทั้งบิ๊กตู่ไปหาคุณพิธามาแล้ววันนี้คุณชูวิทย์มาหาพรรคเพื่อไทยมาหาคุณเศรษฐาก็ถามจุดยืนเรื่องกัญชานี่แหละซึ่งจริงๆนี่ต้องถามไหมครับคุณพลอยท่านผู้ชมจุดยืนของคุณเศรษฐาก็ดูจะชัดมากอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้ฮะผมมาถามคุณเศรษฐาผมรู้ว่าที่คุณปราศัยนายอนุทินเนี่ยไม่ชอบเพราะนายอนุทินเขาชอบกัญชาแต่ผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาเป็นคนดีทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองคุณเศรษฐาครับคุณเศรษฐามีนโยบายยังไงกับกัญชาเสรีนโยบายพรรคเพื่อไทยชัดเจนนะครับเราไม่เอากัญชาเสรีเรากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับดังนั้นไม่มีกัญชาเสรีไม่มีขายตามทั่วไปที่ไปมอมเมาเยาวชนด้วยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับเมื่อคุณไม่สนับสนุนกัญชาผมขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ไหนเอาก็ต้องเป็นแลนด์สไลด์นี่คือพรรคเพื่อไทย
เนี่ยฮะก็ประกาศสนับสนุนเพื่อไทยอีกพักหนึ่งวันก่อนถามคุณพิธาคุณพิธาก็บอกไม่เอากัญชาเสรีใช่ไหมคุณชูวิทย์ก็ประกาศสนับสนุนก้าวไกลอันนี้พอมาเจอคุณเศรษฐาก็นี่ชูมือเลยชูมือคุณเศรษฐาบอกสนับสนุนเพื่อไทยให้แลนสไลด์สนับสนุนทุกพักที่ไม่เอากัญชาเสรีนะฮะคือถ้าถอดคำพูดของคุณนุ้งอิงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมที่บอกเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ประเทศเปลี่ยนทันทีเนี่ยอันเนี้ยเป็นแคมเปญล่าสุดของเพื่อไทยเขาเลยนะโดยเฉพาะในโซเชียลในโลกออนไลน์นะฮะถ้าไปดูภาพโปรไฟล์นะของแกนนำพรรคเพื่อไทยแต่ละคนก็เปลี่ยนนะฮะท่านผู้ชมฮะเขาเปลี่ยนใส่กรอบเนี่ยนี่ๆๆเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีแล้วก็มีโลโก้พรรคแล้วก็มีเบอร์ของพรรคในระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะไม่ใช่คุณลุงอิงนะคุณเศรษฐาก็เปลี่ยนคุณภูมิธรรมก็เปลี่ยนนะฮะทางคุณณัฐวุฒิด้วยมาดามแจ๋นด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าคำว่าเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับพรรคก้าวไกลที่เขาหาเสียงก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่บอกเลือกก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนประเทศแต่เพื่อไทยบอกอย่างนี้ว่าเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีครับนี่นะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยเองก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวบรรดาแกนนำพรรคนะคะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงจุดยืนการเมืองไทยที่บอกว่าการเมืองไทยต้องไม่เหมือนปี62ประชาชนต้องมีทางออกเนี่ยนะคะนำโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคมีคุณชูศักดิ์สิรินินด้วยรวมไปถึงคุณประเสริฐจันทระรวงทองคือการตั้งโต๊ะแถลงยังมีการชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยที่โอ้โหเป็นประเด็นดราม่ายืดเยื้อกันมาเนี่ยนะคะกรณีที่คุณเศรษฐาปราศัยแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นการใส่ความกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ตัวคุณประเสริฐจันทระรวงทองชี้แจงประเด็นนี้เจ้าตัวบอกเขาว่าการพูดของคุณเศรษฐาบนเวทีปราศัยเป็นเรื่องปกติในการหาเสียงส่วนเรื่องกัญชาเพื่อไทยชัดเจนว่าไม่เอากัญชาเสรีเอากัญชาเพื่อการแพทย์การแจ้งความดำเนินคดีตรงนี้ถือเป็นสิทธินะแต่คุณประเสริฐบอกว่ายืนยันว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดไม่มีเนื้อหาตอนใดที่ผิดกฎหมายเลยไม่ใช่ความเท็จไม่ได้เป็นการใส่ร้ายเป็นการแสดงความคิดความเห็นโดยสุจริตถ้ามีการไปแจ้งความทั่วประเทศตามข่าวคนจะตั้งคำถามว่าเป็นการแก้เกี้ยวหรือว่าแก่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่เป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรือไม่ผลเสียจะเกิดกับผู้แจ้งเองและเมื่อวานนี้คุณประเสริฐบอกเลยว่าถ้าแจ้งเท็จเนี่ยโดนฟ้องกลับแน่ๆเนี่ยนะคะพูดถึงพรรคเพื่อไทยตอนนี้แล้วก็จับตานะฮะแคมเปญในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่างวันนี้ก็เหลืออีกแค่8วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาออกแคมเปญอะไรมาแก้เกมเขาปรับแผนยังไงกันบ้างเนี่ยตอนนี้เขาจะเน้นเหมือนกับสร้างความกลัวนะฮะออกไปเลือกด้วยความกลัวก็คือเปิดแคมเปญถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ก็จะต้องอยู่กับ3ปอไปอีก4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากได้เขาก็ต้องเลือกเราในลักษณะนี้ทีนี้ก็มีรายงานข่าวเป็นกระแสอย่างนี้ฮะว่าเรื่องของแคนดิเดตนายกลำดับรองเนี่ยกระแสค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยขยับทั้งที่เปิดทางให้แสดงบทบาทเยอะแล้วค่อนข้างมีปัญหาในการให้สัมภาษณ์การใช้วาทกรรมบางอย่างทำให้พรรคอยู่ในความเสี่ยงรายงานล่าสุดเนี่ยพบว่ามีข่าวอย่างนี้นะฮะว่ามีสัญญาณจากแดนไกลให้คุณอุ๊งอิ๊งกลับมาสวมบทผู้นำการหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วอาจจะถึงขั้นเตรียมตัวนั่งเป็นนายกตัวจริงได้เลยนะฮะส่วนกรณีพรรคก้าวไกลเองเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยพยายามรับ2จุดแข็งของตัวเองพยายามจะบอกว่าถ้าเทียบกับก้าวไกลนะเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคเดียวที่มีศักยภาพตั้งรัฐบาลได้จริงแล้วมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองมากกว่าพรรคก้าวไกลครับ